หนังสือที่บริษัทนี้ได้ชี้แจงไปยังผบทรทําหนังสือถึงผบทรโดยตรงเลยนะครับทําหนังสือวันที่2มกราคม66ครับแต่บริษัทเพิ่งจัดตั้งวันที่9นี่ครับจดบริษัทวันนี้ต้องเสร็จงานเมื่อวานนี่เป็นอย่างเงี้ยครับเมื่อกี้ยิ่งฟังไปเห็นใบหน้ายิ้มแย้มหัวเราะย้อกันไปกับตัวอย่างหลายอย่างอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีอาจจะเป็นตัวอย่างที่จริงบ้างหรือต้องการการพิสูจน์ทราบเข้าใจครับแต่ว่าวิธีการนำเสนอคำพูดต่างๆแทนที่จะทำให้บรรยากาศในการทำงานร่วมกันในการเจรจาในการพัฒนาสถาบันทหารควบคู่กันไปกับการมีชีวิตที่ดีขึ้นกับพี่น้องประชาชนจะลำบากขึ้นขอเวลาหน่อยครับวันนี้เพิ่งเข้ามาไม่อยากได้ยินการด้อยค่าของกันและกันเตือนกันนิดนึงโตๆกันแล้วเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เข้าใจครับตระหนักดีครับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผ่านไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านฟังมาก็เกือบ2วันเต็มแล้วนะครับ2ท่านสุดท้ายนี้ก็เป็นอะไรที่ฟังแล้วหดหู่ใจนะครับต้องยอมรับเป็นอะไรที่ผมเชื่อว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ฝังรากลึกในสังคมไทยนะครับเรื่องของการด้อยค่าภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองด้วยกันเองนะครับทั้งที่เขายังไม่ได้เข้าไปบริหารราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันทหารอันทรงเกียรติซึ่งแน่นอนครับแน่นอนครับยืนยันครับว่าทุกสถาบันนะครับทุกหน่วยงานรัฐมีทั้งคนดีคนไม่ดีการที่เรามีการเลือกตั้งกันไปเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาก็เป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราจะเข้ามาช่วยกันแก้ไขสะสางปัญหาที่มันหมักหมมมานานเป็นปัญหาใหญ่ครับเป็นเรื่องของการที่ไม่เข้าใจกันเป็นเรื่องของช่องว่างที่มีระหว่างกันซึ่งประเด็นที่ท่านได้ยกมาอภิปรายก็คือประเด็นของทหารและประชาชนผมยืนยันครับรัฐบาลของประชาชนภายใต้การนำของผมใช้คำว่าพัฒนากองทัพครับผมเชื่อว่าความหมายใกล้เคียงกันผลลัพธ์ออกมาอาจจะแตกต่างกันบ้างตามการที่เปลี่ยนไปตามขีดจำกัดในการทำงานตามผลลัพธ์ที่เราอยากออกมาให้เห็นสังคมที่เดินไปข้างหน้าได้ลดความขัดแย้งลดการใช้วาทกรรมที่มาที่มีการด้อยค่ากันในสภาทรงเกียรตินี้เมื่อกี้ยิ่งฟังไปเห็นใบหน้ายิ้มแย้มหัวเราะย้อกันไปกับตัวอย่างหลายอย่างอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีอาจจะเป็นตัวอย่างที่จริงบ้างหรือต้องการการพิสูจน์ทราบเข้าใจครับแต่ว่าวิธีการนำเสนอคำพูดต่างๆแทนที่จะทำให้บรรยากาศในการทำงานร่วมกันในการเจรจาในการพัฒนาสถาบันทหารควบคู่กันไปกับการมีชีวิตที่ดีขึ้นกับพี่น้องประชาชนจะลำบากขึ้นผมในฐานะผู้นำรัฐบาลมีความเป็นห่วงจริงๆครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นการที่เป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้เรื่องการใช้วาทกรรมที่มันการด้อยค่ากันผมว่าผมพูดมาพอเรื่องนี้แล้วแต่ว่าเรื่องของการที่เราจะพัฒนากองทัพร่วมกันเนี่ยผมเชื่อเป็นเรื่องที่ต้องให้เกียรติทางกองทัพและภาคการเมืองที่ต้องมีเวลาในการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกณฑ์ทหารสมัครใจค่อยๆลดหลั่นกันไปยืนยันครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนชายไทยทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกประกอบอาชีพอย่างสมศักดิ์ศรีโดยทำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันทหารเมื่อมียามที่ต้องการท่าน
มาปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนภาคส่วนทหารเป็นภาคส่วนที่มีวินัยสูงได้มีการพูดคุยกันกับผู้นำเหล่าทัพเป็นการเบื้องต้นนี่ก็ยังไม่ได้เข้าบริหารเลยนะครับแต่ว่าก็ได้ไปฟังความคิดเห็นมาได้ไปพูดคุยกันอย่างผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยากเห็นพี่บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าได้เรื่องของการใช้งบมาช่วยพัฒนาช่วยดูแลพี่น้องในยามที่เกิดปัญหาเอลนีโน่ภัยแล้งน้ำท่วมวิกฤตทางเศรษฐกิจภาคส่วนทหารในการตรวจรับที่ดีครับท่านยืนยันว่าท่านพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเรื่องของการลดขั้นตอนในการดูแลเรื่องของการจัดซื้ออาวุธก็เป็นเรื่องที่มีการพูดคุยกันว่าเท่าที่จำเป็นเท่านั้นในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจเปราะบางในช่วงเวลาที่รัฐบาลต้องการงบประมาณในการจัดสรรไปสู่ภาคส่วนอื่นๆที่อาจจะมีความจำเป็นมากกว่าเรื่องของการนำพื้นที่ทหารมาให้พี่น้องประชาชนทำมาหากินก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราได้มีการพูดคุยกันอย่างยาวนะครับการตอบรับที่ดีจากภาคทหารก็เป็นเรื่องที่ผมคาดหวังไว้พวกท่านเองทหารเองก็ได้พูดมากกว่านั้นอีกครับไม่ใช่แค่จัดการพื้นที่บางส่วนให้แล้วก็ให้เขาเช่าไปหรือโยนพื้นที่ให้เขาทำมาหากินกันเองจะมีการพัฒนาพื้นที่เหล่านั้นให้มีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นระบบชลประทานเพื่อให้พี่น้องเข้ามาสามารถทำมาหากินได้แล้วก็จะขยายไปเรื่อยๆในทุกๆภูมิภาคขอเวลาหน่อยครับวันนี้เพิ่งเข้ามาไม่อยากได้ยินการด้อยค่าของกันและกันเตือนกันนิดนึงโตๆกันแล้วเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เข้าใจครับตระหนักดีครับเรื่องการซื้อขายอาวุธต่างๆท่านประธานครับขออนุญาตครับผมรังสิมาลมครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเรียนท่านประธานนะครับต้องขอประท้วงจริงๆเนื่องจากว่าท่านนายกนะครับใช้ข้อความเสียดสีด้วยความเคารพนะครับถ้าเราโตกันแล้วท่านเป็นนายกรัฐมนตรีกรุณาอย่าใช้ข้อความเสียดสีกันเลยครับเราอภิปรายด้วยเหตุด้วยผลพวกเราพยายามนำเสนอดังนั้นครับถ้าท่านนายกรัฐมนตรีรู้สึกว่าพวกเราเสียดสีท่านสิ่งที่ท่านต้องทำเป็นอย่างแรกคืออย่าเสียดสีพวกเราขอบคุณครับผมฟังการอภิปรายมาแล้วนะครับทางผู้อภิปรายสองท่านนะครับก็พูดไปในแง่ที่ลบกับท่านนายกนะครับท่านนายกก็คงจะพูดเพื่อจะชี้แจงในสิ่งที่เมื่อถูกมีการพูดกับท่านถึงท่านอย่างนั้นนะครับดังนั้นอย่าใช้คำว่าเสียดสีเลยนะครับก็ขอให้ท่านนายกชี้แจงต่อนะครับครับอย่าใช้คำหยาบอย่าใช้คำเสียดสีนะครับขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพครับจะให้กระชับขึ้นนะครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติก็เหลือเรื่องเดียวนะครับที่ผมอยากจะขอพูดวันนี้ก็คือเรื่องของปัญหาในการจัดซื้ออาวุธหรือยุทโธปกรณ์ที่มีปัญหาค้างมาจากรัฐบาลก่อนๆผมคงไม่บอกว่าผมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการซื้อยุทโธปกรณ์บางชนิดแต่วันนี้เราได้มาแล้วจะมีความพร้อมจะมีการครบหรือเปล่าของยุทโธปกรณ์นั้นๆเดี๋ยวจะไปดูครับเรื่องที่ท่านได้กล่าวมาเรื่องสุดท้ายเมื่อกี้นี้เกี่ยวเรื่องเครื่องยนต์ของเรือดำน้ำก็ได้มีการพูดคุยกันกับทางภาคส่วนทหารผมเองจะเดินทางไป UNGA ที่นิวยอร์กอาทิตย์หน้านี้ก็พยายามให้ทางกระทรวงต่างประเทศนัดทางประธานาธิบดีของเยอรมันหรือว่าอย่างน้อยเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางเยอรมันว่าจะมีทางไหนไหมที่จะพยายามเจรจาแล้วก็ให้ปัญหานี้จบลงไปนะครับก็ยืนยันนะครับว่าวันนี้ประเทศเราต้องการความสมานสามัคคีต้องการการเห็นหัวใจซึ่งกันและกันมีคนดีมีคนไม่ดีนะครับปัญหาต้องถูกแก้ไขอย่างบูรณาการพูดจาด้วยกันด้วยความเข้าใจ
แต่มีเป้าหมายที่ชัดเจนมีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนยืนยันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราได้บริหารจัดการแล้วคงจะมีการแถลงร่วมระหว่างภาครัฐบาลกับภาคทหารถึงไทม์ไลน์ที่ชัดเจนในหลายๆเรื่องที่ท่านให้ความกรุณานำเสนอมาส่วนเรื่องหลายๆเรื่องที่เมื่อกี้ท่านเสนอมาตอนใกล้จะจบเกี่ยวเรื่องความอาจจะมีการทุจริตอาจจะมีการประพฤติมิชอบผมเชื่อว่าเป็นหลักฐานอยู่แล้วครับทางนี้ครับเดี๋ยวก็คงจะมีการตรวจสอบกันไปแล้วก็มานำเสนอกันกราบขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากครับท่านดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ